วิธีแย่งกินขนมแบบเนียนๆขอดูแล้วชิมขนมอันนี้อยากกินมาตั้งนานแล้วเห็นเพื่อนกินอร่อยอร่อยวันนี้มีโอกาสได้กินแล้วเก็บตังค์มาตั้งอาทิตย์นึงก่อนจะได้ซื้ออร่อยจริงๆด้วยอ่ะมากินนอกบ้านก็ดีเนาะไม่มีใครแย่งด้วยเฮ้ยนั่นน้องฟิวนี่น้องฟิวกำลังแอบกินขนมอยู่นั่งกินคนเดียวเหมือนจะอร่อยซะด้วย อย่างนี้ต้องไปขอชิมซะแล้วแหละเฮ้ยพี่ฟิวมาทำไงดีอ่ะฟิวทำไรอ่ะน้องฟิวมานั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะมานั่งกินขนมอ่ะพี่ฟิวเดี๋ยวนี้มีขนมไม่แบ่งเลยนะพี่ฟิวขนมห่อเนี้ยน้องฟิวเก็บตังค์มาตั้งอาทิตย์นึงเลยนะกว่าจะได้กินพี่ขอชิมนิดนึงดิฟิวไม่ได้หรอกพี่ฟิวเหลือนิดเดียวเองงั้นพี่ไม่ชิมก็ได้แต่พี่ขอดูหน่อยได้ป่ะพี่ได้เอาไปซื้อถูกพี่ก็อยากกินเหมือนกันนะฟิวไหนพี่ขอดูยี่ห้อหน่อยสิเอามาไหมยี่ห้อนี้เหรอน้องฟิวซื้อที่ไหนอ่ะซื้อมาจากเซเว่นพี่ฟิล์มน้องฟิวมันก็ดูน่าอร่อยดีนะดูดิเป็นสีเหลืองๆกลมๆแบบเนี้ยอร่อยเหรอน้องฟิวพี่ฟิล์มนั่นน่ะบอกแค่ดูไงก็แค่ดูไงน้องฟิวแต่พี่ก็ต้องหยิบขึ้นมาดูอีกนิดนึงว่าของจริงอ่ะเป็นยังไงพี่ได้ซื้อตามน้องฟิวถูกเนี่ยของจริงมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะรสชาติก็อร่อยพี่ฟิล์มดูเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วน้องฟิวเอาไปเอามาน้องฟิวจะได้กินต่อฟิวพี่ขอดูหน่อยสิว่าแต่ละชิ้นอ่ะมันขนาดเท่ากันเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่เท่ากันเลยนะดูชิ้นนี้ดิมันนิดนึงเองชิ้นนี้ก็ใหญ่กว่าพี่ฟิวอันนั้นไม่เรียกดูแล้วมันเรียกว่ากินเอาขึ้นมาเลยฟิวพี่ไม่ดูแล้วพี่ไปดีกว่าพี่ฟิวกินเกือบหมดแล้วเหลืออยู่ชิ้นเดียวเองอ่ะพี่ฟิวแค่นี้ก็ได้กินแล้วทำเป็นตีเนียนของน้องฟิวดูถุงขนมขอชิมหน่อยแบบนี้ยังไม่เคยลองวันนี้วันหยุดได้กินขนมอร่อยจังเลยกว่าจะซื้อมาได้นะเนี่ยเก็บตังค์ตั้งอาทิตย์นึงน่ะน้องฟิวกินอะไรอ่ะน้องฟิวกินขนมอ่ะพี่ฟิวมึงซื้อมาใหม่น้องฟิวพี่ขอชิมหน่อยดิแบบนี้พี่ไม่เคยกินเลยก็ไปซื้อดิพี่ฟิวน้องฟิวพี่ขอชิมก่อนดิดูข้างนอกสิแดดร้อนมากเลยนะเดี๋ยวรอแดดหุ่มหน่อยเดี๋ยวพี่จะออกไปซื้อแล้วก็มาแบ่งกับน้องฟิวไงพี่ฟิวน้องฟิวไปซื้อมาเองนะอยากกินไม่อิ่มเลยพี่ขอชิมเลยดิฟิวถ้ามันอร่อยอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปซื้อแล้วก็มาแบ่งน้องฟิวไงได้เลยพี่ฟิวเดี๋ยวน้องฟิวจะให้พี่ฟิวชิมแต่ตอนที่พี่ฟิวซื้อมาแบ่งหนูด้วยนะได้ดิฟิวขอชิมเลยนะพี่ฟิวชิมมันแค่ชิ้นเดียวไม่ใช่หรอไม่ใช่2ชิ้นน้องฟิวชิ้นแรกอ่ะยังไม่ถึงรสชาติพี่ขอชิมอีกชิ้นนะได้พี่ฟิวน้องฟิวมันมีกี่รสอ่ะมี2รสพี่ฟิวรสนี้กับรสช็อกโกแลตงั้นเดี๋ยวพี่ขอชิมอีกชิ้นนึงนะอีกชิ้นนะน้องฟิวมันอร่อยมากพี่ฟิวน้องฟิวรู้สึกว่ามันหลายชิ้นแล้วนะนิดหน่อยเองน้องฟิวพี่ขอชิมก่อนอีกชิ้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 นน้องฟิวมันเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ให้น้องฟิวแล้วกันพี่ฟิวชิมไปชิมมาเหลือชิ้นเดียวเองเหรอเนี่ยน้องฟิวมึงจะได้กินยังไงพี่ฟิวไม่เป็นไรหรอกฟิวเดี๋ยวพี่ไปซื้อใหม่ค่อยมาชิมกับพี่พี่ไปแล้วนะเอ้าแล้วไหนบอกว่าขอชิมล้วงขนมของเราจะหมดเลยเนี่ยวิธีนี้ขอชิมก็ถือว่าได้ผลอยู่นะได้กินเป็นทั้งหลายชิ้นหลอกว่าแม่เรียกให้ฝากขนมไว้อร่อยยังไงอ่ะกรอบหอมอร่อยวันหยุดแบบนี้ได้กินขนมดียังได้เล่ามาแอบกินขนมคนเดียวหรอไม่ยอมแบ่งเราเลยนะนิสัยไม่ดีถ้าเดินไปขอตรงๆเนี่ยคงไม่ให้กินขนมแน่ๆคิดออกแล้วไปหลอกน้องฟิวว่าแม่เรียกดีกว่าฟิวมัวแต่นั่งทำอะไรอยู่แม่เรียกอะไม่ได้ยินหรอแม่เรียกเหรอพี่ฟิวใช่น้องฟิวแม่บอกว่าเนี่ยน้องฟิวอยู่ไหนเมื่อไหร่น้องฟิวจะมาหายไปไหนพี่พอนเดี๋ยวน้องฟิวไปก่อนนะไปเลยน้องฟิวแม่เรียกเฮ้ยน้องฟิววางขนมไว้ตรงนี้ก่อนนะถือไปเดี๋ยวมันหงนะจริงด้วยถ้างั้นน้องฟิวฝากไว้กับพี่ฟิวหน่อยนะได้น้องฟิวแล้วค่อยกลับมาเอาแล้วฟิวไปก่อนนะพี่ฟิวแม่เรียกอย่าแล้วไปแค่นี้น้องฟิวก็ไปแล้วแถมได้ผลด้วยอะขนมก็เป็นของเราอร่อยอ่ะ
แม่มีอะไรหรอเรียกน้องฟิลทำไมแม่ไม่ได้เรียกสักหน่อยใครบอกว่าแม่เรียกน้องฟิลก็พี่ฟิล์มไงพี่ฟิล์มบอกว่าแม่โวยวายบอกว่าให้หนูไปหาแม่ไม่ได้เรียกโดนพี่ฟิล์มหลอกแล้วเมื่อกี้พี่ฟิล์มบอกว่าแม่เรียกแล้วก็ให้น้องฟิลฝากขนมไว้กับพี่ฟิล์มน้องฟิลก็เลยรีบไปหาแม่นี่แหละน้องฟิลอะโดนพี่ฟิล์มหลอกกินขนมแล้วไม่รู้ตัวอีกแล้วลูกพี่ฟิล์มนี่ตลอดเลยแม่ถ้างั้นน้องฟิลขอตัวไปหาพี่ฟิล์มก่อนนะจ้าเดี๋ยวขนมจะหมดซะก่อนพี่ฟิล์มเมื่อกี้แม่ก็ไม่ได้เรียกหนูนี่พี่จะโกหกทำไมพี่แค่ล้อเล่นน้องฟิวเฉยๆฟิวก็จริงจังไปได้พี่ฟิล์มเอาขนมกันมาเลยอ้าวไม่ฝากพี่หรอไม่ฝากหรอกพี่ฟิล์มว่าตลอดเลยอ้าวแล้วไม่เหลือแค่นี้ยังไม่หมดหรอกเหลืออีกตั้งเยอะแยะสองสามชิ้นนั่นไงทำไมพี่ฟิล์มเป็นคนอย่างนี้อ่ะเป็นไงสวยหรอเปล่าพี่ฟิล์มใจร้อนโอเคน้องฟิวงั้นพี่ไปละทำไมไม่ฟิล์มเป็นคนอย่างนี้ชอบไปแย่งขนมเราตลอดเลยดูสิไปหาแม่แป๊บเดียวพอกลับมาเหลือขนมไปสองสามชิ้นเองวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะหลอกน้องฟิล์มว่าแม่เรียกดูสิขนมหายไปหมดเลยขนมหมดอายุห้ามกินวันหยุดชีวิตดีดีกินขนมไปด้วยดูคลิปไปด้วยขนมก็อร่อยคลิปก็สนุกน้องฟิวมีขนมกินด้วยอ่ะถ้าเราไปขอเฉยๆนะคงไม่ให้กินแน่เลยฟิวอ่ะอย่างงกเลยอ่ะเรื่องขนมอ่ะเรื่องใหญ่สำหรับฟิวเลยนะขอนิดขอหน่อยก็ไม่ให้ไม่รู้จะงกไปไหนรู้แล้วจะทำยังไงดีกับฟิวบอกว่าขนมหมดอายุแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปทิ้งให้ฟิวทำไรอ่ะกินขนมแล้วก็ดูคลิปอยู่พี่ฟิวน้องฟิวขนมมันหมดอายุหรือยังมานั่งกินแบบนี้ได้ไงพี่ฟิวขนมมีหมดอายุด้วยเหรอมีสิฟิวเขามีวันบอกอยู่นี่ไงฟิวเนี่ยมันหมดอายุแล้วนะกินไม่ได้ยังไงพี่ฟิวมั่วหรือเปล่าเนี่ยมั่วตรงไหนเนี่ยมันบอกว่าอยู่ตามนี้เลยฟิวพี่ฟิวน้องฟิวขอดูหน่อยฟิวมันหมดอายุแล้วไม่ต้องดูหรอกเดี๋ยวพี่ทิ้งให้พี่ฟิวแต่ถ้าน้องฟิวกินของหมดอายุน้องฟิวจะไม่ท้องเสียหรอฟิวกินเบียร์ยังกินไปนิดเดียวเองพี่ฟิวคงไม่เป็นไรหรอกฟิวเดี๋ยวพี่เอาไปทิ้งให้ได้ได้พี่ฟิวฝากทิ้งได้นะโอเคฟิวเดี๋ยวพี่เอาไปทิ้งให้โชคดีเนี่ยที่พี่เห็นฟิวกินก่อนพี่ก็เลยห้ามไว้ทันไม่งั้นท้องเสียแน่เลยถ้ากินหมดห่ออ่ะโชคดีนะเนี่ยที่พี่ฟิวมาเห็นก่อนถ้าไม่งั้นนะน้องฟิวแย่แน่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอาไปทิ้งให้ก่อนละกันค่ะถ้าพี่ฟิวไม่มาเห็นหน้าเราคงแย่แน่เลยขนมห่อเนี่ยเสร็จแล้วฉันได้ได้กินแล้วขนมยังไม่หมดอายุหรอกแต่เราแค่หลอกน้องฟิวเฉยแค่เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วดูน้องฟิวดิดูคลิปแล้วก็ไม่มีขนมกินอ่ะน่าสงสารเนาะหลอกว่าขนมหมดอายุวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลนะขอกินด้วยถ้าไม่ให้ฟ้องแม่มาร์ชเมลโล่อันใหม่อร่อยจังเลยอ่ะเหนียวเหนียวหนุบหนุบมีไส้อร่อยฟิวกินอะไรอ่ะกินมาร์ชเมลโล่พี่ฟิวฟิวพี่ขอกินบ้างดิไม่ได้หรอกพี่ฟิวมันมีไม่กี่ชิ้นเองอย่างฟิวกินไม่อิ่มแบ่งให้พี่กินหน่อยดิฟิวเราพี่น้องกันนะเอ๋อ่ะก็อ้างว่ามันพี่น้องกันตลอดเลยครั้งก่อนนะก็อ้างอย่างนี้แล้วก็เอาไปหมดห่อเลยครั้งนี้พี่สัญญาพี่ไม่เอาไปหมดห่อพี่จะเหลือให้2ชิ้นเห็นไหมอีกแล้วเหลือไว้ให้2ชิ้นเองก็ยังดีกว่าไม่เหลือนะฟิวไม่ให้อยากกินไปซื้อเองฟิวอ่ะขี้งกกับพี่ตลอดเลยถ้าฟิวไม่ให้พี่กินขนมนะพี่จะฟ้องแม่รอดูเถอะน้องฟิวถ้าพี่ไปฟ้องแม่นะแม่จะมาว่าน้องฟิวพี่ฟิวเหมือนนิสัยไม่ดีต่อบ่านี้แล้วยังไปฟ้องแม่เอ้าก็ฟิวไม่ให้พี่กินอะน้องฟิวไม่สนใจหรอกเชิญเลยพี่ฟิล์มฟิวจะไม่ได้เหรอถ้าพี่เดินไปฟ้องแม่นะว่าฟิวไม่ให้พี่กินเราจะอดกินขนมทั้งคู่เลยนะคิดดีๆนะฟิวจะอดกินทั้งคู่หรือจะแบ่งกินคนละครึ่งพี่ให้โอกาสครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะคิดดีๆจะแบ่งหรือจะอดกินพี่ฟิล์มก็ได้อย่าไปฟ้องแม่นะแบ่งกันคนละครึ่งก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วน้องฟิวเทมาแค่นี้ก็จบแล้วฟิวทำไมชอบทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากพี่ไปละพี่ฟิล์มแบบนี้ตลอดเลยชอบเอาแม่มาขู่แล้วก็ชอบฟ้องด้วยไม่อยากจะแบ่งเลยนะเนี่ยเวลาของพี่ฟิล์มนะขอไม่เคยจะให้เพื่อนๆคะวิธีนี้ก็ได้ผลนะเอาแม่มาขู่เขาไม่ให้กินเราจะไปฟ้องแม่ดูสิได้กินขนมแล้วสบายใจและนี่นะคะก็คือ5วิธีนะคะแย่งขนมน้องแบบเนียนๆค่ะใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบวิธีไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เม้นบอกกันด้วยนะคะหรือว่ามีวิธีไหนแนะนำฟิล์มก็เม้นบอกกันได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพี่น้องกันเนี่ยควรแบ่งปันกันนะคะใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย